แมทขอเพลงนักร้องตอกย้ำสถานะหัวใจอกหักค่ะนิวเคลียร์ควงพาเที่ยวแมทขอเพลงนักร้องตอกย้ำสถานะหัวใจอกหักค่ะนิวเคลียร์ควงพาเที่ยวเคลียร์ให้ชัดเจนหลังจากสาวแมทธีรณีโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นอยากเกิดก็เปิดมาทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ของสาวแมทสงกรานต์กำลังสั่นคลอนหลังถูกจับตามองดาราสาวมอโฟลร่วมเฟรมระหว่างไปตีกอล์ฟกับสงกรานต์แมทธิวทำให้ถูกจับจ้องความสัมพันธ์ของหนุ่มสงกรานต์และสาวไมค์ณภัสสิล่าสุดนิวเคลียร์หันษาได้ไปกินข้าวฟังเพลงกับสาวแมทในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยนิวเคลียร์ได้ยื่นใบกระดาษที่เขียนขอเพลงไว้ว่าอยากเจอคนจริงใจใบดวงตาคงทองจุ๊บจุ๊บอกหักค่ะโดยภาพดังกล่าวถูกถ่ายเก็บไว้ในไอจีสตอรี่ของนิวเคลียร์ซึ่งก็ได้อัพลงโซเชียลเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาพร้อมเขียนแคปชั่นแท็กหาสาวแมทว่าดูเพลงที่นางขอกับเพลงที่นักร้องเล่นห่ออ5,555,555เรียกว่าชัดเจนกับความสัมพันธ์ของสาวแมทในตอนนี้บังเอิญหรือพรหมลิขิตต้องอ่านหลายรอบการ์ดงานแต่งสะดุดตานามสกุลบ่าวสาวบังเอิญหรือพรหมลิขิตต้องอ่านหลายรอบการ์ดงานแต่งสะดุดตานามสกุลบ่าวสาวเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่ชื่อพ่อเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ชื่อเดียวกันวันที่23เมษายน66สมาชิก TikTok แอดการเพนไมโพสการ์ดเชิญงานแต่งของบ่าวสาวคู่หนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ที่แปลกตาคือนามสกุลของทั้งสองครัวรวมทั้งชื่อพ่อเหมือนกันทุกตัวอักษรโดยระบุข้อความว่าเธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่าซึ่งในการ์ดเชิญนั้นก็เหมือนกับการ์ดเชิญทั่วไปจะมีชื่อพ่อแม่ของทั้งสองครอบครัวจากนั้นจะเป็นชื่อว่าที่เจ้าสาวและว่าที่เจ้าบ่าวรวมทั้งวันที่กำหนดจัดงานและสถานที่จัดงานแต่ทว่ากลับมีสิ่งสะดุดตาเพราะชื่อพ่อรวมไปถึงนามสกุลของทั้งสองครอบครัวเหมือนกับทุกตัวอักษรหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งยังได้พูดคุยถึงนามสกุลที่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นญาติห่างกันหรือไม่ขณะที่ผู้โพสต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่านามสกุลนี้ใช้กันครึ่งหมู่บ้านสอบถามแล้วไม่ใช่ญาติกันขณะที่บางคนบอกว่าหลายหมู่บ้านในพื้นที่ภาคอีสานคนในหมู่บ้านจะใช้นามสกุลเดียวกันทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติก็มีสามีขออย่าหนิงพร้อมจบเจ็บแต่ไม่อยากเกลียดศาลรับฟ้องมือที่สามพึ่งลูกรับรู้ทุกอย่างธัญญาเบ้นน้ำตาไหลกอดกันร่ำไห้ได้แต่ปลอบสามีขออย่าหนิงพร้อมจบเจ็บแต่ไม่อยากเกลียดกันรอจินมาเส้นข้อตกลงศาลรับฟ้องสาวมือที่สามแล้วพึ่งลูกรับรู้ทุกอย่างพูดกันทั้งงานเวลา13:15วันที่24เมษายน2566หนิงปณิตาเปิดใจครั้งแรกเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าเผยทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจทางเลือกครั้งสำคัญโดยมีธัญญาธัญญาเรศและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ถามถึงล่าสุดที่โพสต์เองยาวๆหนิงกล่าวว่าสภาพจิตใจเราพยายามสตรองแต่ไม่ใช่คนสตรองเลยตัดสินใจนานเหตุผลที่พร้อมออกมาพูดเริ่มกระทบลามคนรอบข้างเรื่องนี้เคลียร์หลังบ้านมาประมาณหนึ่งแต่ไม่สำเร็จข่าวเกิดขึ้นเรื่อยๆการตัดสินใจเรื่องครอบครัวละเอียดอ่อนหนิงตัดสินใจเร็วตลอดชีวิตแต่งงานต้นเหตุหนิงไม่ผิดจุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งเพราะใช้อารมณ์ไม่ฟังเหตุผลเป็นปมพยายามแก้ไข
ต้องสอนลูกให้ใช้สติในสังคมหนิงอยู่คนเดียวคนใกล้ตัวจะเห็นสุดมือจะเอื้อมหนิงขอจบปัญหาเองดีกว่าแต่งงาน10ปีปรับยังไงหนิงกล่าวว่าเยอะมากปาร์ตี้ระยะยาวด้วยกันหนิงต้องกลับมาอยู่จุดของเราต้องทำงานมีลูกด้วยหนิงไม่รู้จริงๆจุดเริ่มต้นปัญหามีมาเรื่อยๆตั้งแต่อดีตคนเราอยู่ไปใช้ชีวิตปรับไปเราก็ผิดไปจิกไปตามทำใจจะมีก็มีไปเลยต้องมีเส้นที่ไม่ล้ำเส้นกันที่ต้องให้เราออกมาพูดกระทบลูกเราไม่คิดฝันว่าจะเกิดปัญหาจะหลอกว่าไม่จริงปล่อยให้ปัญหาซาแล้วค่อยพูดเหมือนที่ผ่านมาแต่วันนี้มันแรงขึ้นเรื่อยๆผ่าตัดทีเดียวให้จบแล้วรักษาแผลรักษาใจให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังตัดสินใจมาพูดวันนี้เชื่อว่าทุกปัญหาหนิงมีส่วนผิดก็ทำในส่วนที่ผิดมาพอแล้วอยากจับมือกับจินคนเราช้ำเยอะๆเปลี่ยนเป็นความเกลียดรักเยอะก็เกลียดอยากจับมือเขาในสถานะเป็นพ่อของลูกไม่ใช่สามีไตร่ตรองมาจนสุดแล้วจินจะได้มีอิสระไม่ทำให้ใครต้องเสียคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาเราสองคนทะเลาะกันเขามั่นใจเรารักเขาเราก็มั่นใจเขารักหนิงท้ายอย่ากันเบาๆตลอดระยะหลังพูดบ่อยกับเพื่อนคนรอบข้างจนเพื่อนมาถามหนิงจะหย่ากันเหรอหนิงบอกใครจะไปหย่าหนิงยังเผยอีกว่าจนพาลูกไปทำงานเกาหลีข่าวช่วงวาเลนไทน์กลับมาพี่ที่เคารพของหนิงและจินทนไม่ไหวเรียกมาเคลียร์มาคุยก็ยังพูดว่าต้องการจะหย่าจินพูดมีผู้หญิงทีก็ขอญาติทีอ่านข่าวโซเชียลเปิดวาร์ปเพื่อนข้างกายเข็มโยสาวสวยมอฟังหนิงเปิดใจวันนี้ชีวิตคู่หนิงฝ่าฟันมาได้ทำไมไม่สู้ต่อหนิงยอมรับว่าหนิงเหนื่อยทุกปัญหาจะดีขึ้นต้องได้รับความร่วมมือสองฝ่ายเคยคุยกันสองคนจะจบแบบเดิมๆจนที่เป๊กเรียกไปคุยจะจบด้วยเราสองคนจะทำให้ดีที่สุดหลังกลับจากเกาหลียังยืนยันต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกจินพูดเราบอกได้จะรับผิดชอบลูกอย่างไรเขาเสนอมาทำบันทึกข้อตกลงหนึ่งฉบับเอาเอกสารให้ทนายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคนคงคิดว่าหนิงต้องได้รับอะไรมากมายจากเอกสารนั้นหนิงขอเคลียร์คนเข้าใจว่าดาราแต่งกับคนรวยอยากสุขสบายใช้เงินเขาเกิดปัญหาคนก็ว่าเลือกเองคบเองไม่เลิกหรอกเงินเท่าไหร่โคตรเจ็บปวดผู้หญิงคนนี้ทำงานหาเงินตั้งแต่อายุ15ส่งน้อง3คนไม่เคยพึ่งพาจินเลยส่วนของลูกหนิงก็รับผิดชอบครึ่งหนึ่งหนิงกล่าวด้วยว่าเอกสารที่ไม่จบเพราะจินไม่มาทำอะไรในสิ่งที่ตกลงสิ่งที่ห่วงที่สุดถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนิงความมั่นคงของลูกเราจะเป็นยังไงในอนาคตห่วงอย่างเดียวแค่นิรินสิ่งที่ขอให้ทำให้นิรินเรื่องเล็กมากๆถ้าหนิงจะทำเรื่องนั้นเองอยากให้ลูกภูมิใจในพ่อหนิงไม่ต้องการปากเปล่าใครจะพูดอะไรก็ได้เราต้องการเอกสารเราแยกกันเป็นเพื่อนเราจะต้องไม่ทะเลาะกันหนิงเซ็นแล้วข้อตกลงยังไม่ได้จดเซ็นใบหย่าใดๆจากวันนั้นถึงวันนี้รอมาเคลียร์ว่าจะทำอย่างไรหนิงไม่ได้รับการเคลียร์ตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าหนิงควรทำตัวยังไงเวลามีข่าวไม่รู้จะตอบยังไงจนมีข่าวล่าสุดหลังบ้านวุ่นวายกว่านั้นเยอะหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หนิงฟังตอนนั้นมองเรื่องขำคิดว่านิรินพูดเล่นห่วงพ่อไม่บอกอะไรลูกหน้าที่แม่ประคองความจริงที่เขารู้ให้เข้าใจในมุมที่เด็กควรจะเข้าใจเรื่องอย่าคุยกับลูกแล้วเขาไม่เข้าใจการหย่าเขากลัวจะไม่ได้เจออาและคุณปู่คุณพ่อเขาเราบอกไม่มีปัญหาเลยเรายังเป็นลูกของปู่เป็นเพื่อนพ่ออยู่เรื่องนี้มั่นใจถึงออกมาพูดผ่านกระบวนการคิดของหนิงมานานแล้วเมื่อถามว่าหนิงอยากหย่าไหมหนิงตอบหนักแน่นปนเศร้าว่าอยากนะเจ็บแต่ไม่อยากเกลียดจินอยากให้จินเป็นพ่อที่น่ารักมากๆของลูกบอกลูกแล้วเรานอนคุยกันทุกเรื่องเขาก็เข้าใจถ้าจินเคลียร์ใจของเขาได้อยากกลับมาเป็นครอบครัวมีโอกาสไหมหนิงตอบว่าเรื่องอนาคตตอบไม่ได้เรื่องอดีตมาคิดแล้วนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดอยากมีชีวิตที่มีความสุข
มีเพื่อนชื่อจีนมีผู้หญิงเข้ามาที่ผ่านมามีความแค้นโกรธครั้งนี้โกรธไหมหนิงยอมรับว่าใช่แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาเดิมๆพยายามเงียบที่สุดใช้กฎหมายจัดการในฐานะเมียหลวงได้ฟ้องบุคคลที่สามศาลรับฟ้องแล้วเรื่องผลกระทบนิรินทร์ลูกสาวหนิงยอมรับว่านิรินทร์เจอผลกระทบที่โรงเรียนเยอะแต่ไม่บอกแม่ลูกก็จะบอกว่าแม่มีปัญหามากมายอยู่แล้วนิรินทร์ก็จะบอกว่าหนูไหวหนูสบายที่โรงเรียนเขารู้กันหมดนิรินทร์ก็ตอบใช่พ่อฉันในข่าวพ่อกับแม่ฉันกำลังจะหย่าแต่เขาเป็นเพื่อนกันหนิงพูดก็มีผลกระทบไม่พูดก็มีผลกระทบแต่ถ้าไม่ตัดสินใจวันนี้ผลกระทบระยะยาวหนักกว่าเชื่อว่าทุกคนเข้าใจหนิงปรึกษาลูกแล้วก่อนมาวันนี้ธัญญาเสียงเครือน้ำตาไหลเผยยอมรับเราเคยก็ผ่านมาก่อนพร้อมชื่นชมความเข้มแข็งหนิงในความเป็นแม่ของนิรินทร์ทำเอาหนิงน้ำตาแตกก่อนธัญญาและเบนจะเข้าไปกอดปลอบหนิงร้องไห้กันหมดโดยให้หนิงเข้มแข็งให้เคลียร์ได้ในเร็ววันThank you.